ว้าวพี่น้องวันนี้นะเล็กพามาชมบรรยากาศของบ่อน้ำของเรานะย่างเข้าฤดูหนาวนะมาดูว่าท้องฟ้ากับท้องน้ำเป็นยังไงเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งฮะฟ้ากับน้ำแล้วก็ยังมีต้นไม้ใบหญ้าสีสวยงามๆนะขั้นกลางสวยงามจริงฮะดูแล้วมีความสุขฮะดูแล้วมันเพลิดเพลินดีนะลมพัดก็เย็นสบายดีฮะมีนกบินกลับรังด้วยนะนี่แหละถือว่าเป็นบรรยากาศที่สวยงามยามเย็นๆนะใครที่มีโอกาสมาออกกำลังกายมาเดินพักผ่อนมาที่นี่ก็ได้เลยฮะนะโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ของเราก็มีบรรยากาศแบบนี้ให้ชื่นชมกันนะเดินก็ได้นั่งก็สบายนะเนี่ยมีศาลาพักร้อนนะพักผ่อนสบายสบายฮะบางคนอยากจะเลี้ยงปลาก็สามารถที่จะเอาอาหารมาให้ปลาได้บางคนอยากจะทำบุญปล่อยปลาปล่อยสัตว์อะไรก็สามารถที่จะทำได้นะเนี่ยเพราะว่าที่นี่ก็มีแหล่งน้ำที่ถือว่าอุดมสมบูรณ์นะแล้วก็เป็นน้ำที่ถือว่าสะอาดมากๆนะน้ำที่ไม่ได้มีแบบว่าสิ่งสกปรกร่วงหล่นลงไปนะเนี่ยดูใสสะอาดมากๆแล้วก็เป็นน้ำที่อยู่มาตั้ง30ปีนะประมาณ30ปีนะไม่เคยแห้งนะนี่ธรรมชาติรอบๆเห็นไหมเราจะเห็นดอกไม้สวยๆอันนั้นคือดอกทองกวาวหรือว่าดอกปีกนะสวยงามจริงฮะไปนั่งใต้ตรงนั้นจะหอมชื่นใจมากๆนั้นใครที่มีโอกาสมาเที่ยวพักผ่อนมาชมมาเยี่ยมผู้ป่วยนะก็สามารถที่จะเดินเล่นได้นะเดินเล่นเดินพักผ่อนเดินผ่อนคลายได้นะสถานที่ดีๆแบบนี้หาได้ยากนะอากาศก็ถือว่าบริสุทธิ์เลยก็ถือว่าเป็นปอดแห่งหนึ่งของเมืองสัตหีบเรานะนี่นอกจากริมบ่อน้ำแล้วยังมีชายป่าอีกนะสามารถที่จะเดินออกกำลังกายด้านหลังไปอีกนะเป็นถนนทำให้เดินนะเป็นชายป่านะสามารถที่จะเดินออกกำลังกายหรือบางคนวิ่งก็ได้นะนี่แหละบรรยากาศดีๆของโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์นะก็ถือว่าเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพนะสำหรับพี่น้องชาวสัตหีบและก็ใกล้เคียงครับผมสำหรับคลิปนี้นะและก็เก็บมาฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ